ดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวการดูแลรักษาเครื่องตัดหญ้านะครับวันนี้ก็จะมาอัดจารบีหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้านะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือว่าจารบีหลอดนะครับจารบีหลอดนี่นะครับจารบีหลอดแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับนี่นะครับไขน็อตตัวนี้ออกนะครับสำหรับไขน็อตตัวนี้ออกแล้วก็คัตเตอร์เอาไว้ตัดหลอดจารบีนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันครับไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องคลายน็อตยึดนี่ครับนี่นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนค่อนข้างแน่นนิดนึงเพราะว่าตอนประกอบผมใช้มากีต้าดีทีดี171อัดนะมันก็เลยตึงนิดนึงคลายน็อตออกนะครับก็ระวังแหวนหล่นหายนะครับเมื่อเขาจะมีแหวนมาด้วยนะนี่นะฮะมีแหวนมาสองนี่นะฮะมีแหวนมาสองตัวระวังแหวนหล่นหายเราก็เอาจารบีมานี่นะฮะก็ต้องตัดปลายก่อนนะครับทีนี้เราก็จะบีบจารบีได้แล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยฮะแล้วก็บีบจารบีเข้าไปจนมันปริ้นออกมานะครับนั่นก็หมายถึงเขาเต็มแล้วนะฮะนี่ฮะอย่างนี้เต็มแล้วแสดงว่าร้านเขาอัดมาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างนี้นะครับถือถ้าจารบีเป้นออกมาแล้วนะถือว่าเต็มเราก็เอาสกรูตัวเดิมนะครับใส่เข้าไปเลยนี่หมายถึงว่าจารบีเขาเต็มแล้วนะง่ายๆเองครับคลายน็อตตัวเดียวคลายน็อตตัวเดียวตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะครับนี่นะฮะแล้วเราก็เอาหกเหลี่ยมมาอัดให้แน่นนะฮะเอาพอดีนะฮะพอตึงมือนะครับอย่าให้อัดจนกระทั่งเกลียวขาดนะครับนี่นะฮะหลังจากแล้วก็ลองมาหมุนดูให้จารบีนี่เขาซึมเข้าไปในทั่วเกียร์นะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเสร็จพิธีนะครับง่ายๆการอัดจารบีเข้าหัวเกียร์อันนี้เป็นเครื่องของเจ้าพญา NBC11 นะครับ1ตัวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีก1ตัวคือเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าทากะนะครับ EDC1000 นะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วเราก็ยกเอามาวางไว้ให้เรียบร้อยต่อไปก็เป็นเครื่องตัดหญ้าระบบไฟฟ้านะครับของผมนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของ EDC1000 นะครับวิธีทำก็แบบเดียวกันครับวิธีเทสนะครับเรามาหมุนดูตัวนี้ก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับนั่นแสดงว่าจารบีเขาอาจจะแห้งเราก็คลายน็อตตัวเดิมฮะนี่นะฮะคลายน็อตออกมาทำแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับคลายน็อตออกมาคือเครื่องตัดหญ้านี่ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันหัวเกียร์ก็เหมือนกันนะครับนี่นะฮะเรารู้สึกว่าเลยเนี่ยว่ามันไม่ค่อยคลื่นนะฮะขยับดูไม่ค่อยลื่นเราก็เอาจารบีที่เหลือเมื่อกี้นะอัดเข้าไปเลยนี่นะฮะถ้าเต็มแล้วจารบีเขาจะทะลักออกมานะครับนี่นะครับอัดเข้าไปนี่นะครับขยับดูนิดนึงจารบีก็เข้าไปทั่วอย่างตัวนี้ผมก็ไม่เคยอัดไปเลยนะจารบีเพราะว่าไม่มีจารบีดีช่วงนี้ได้ไปซื้อจารบีมานี่ฮะ
นี่ครับเต็มแล้วครับมันก็จะล้นออกมาอย่างนี้นะครับเราก็เอาสกรูขันเข้าไปเลยเหมือนกันครับง่ายๆอัดง่ายๆแต่แนะนำให้ใช้เป็นจารบีหลอดนะครับเวลาซื้อใน Lazada นะครับก็พิมพ์ว่าจารบีหลอดนะครับไม่ต้องมาใส่สลิงนะฮะมันต้องมาตังตรงตัดเลอะมือเสียเวลาซื้อเป็นจารบีหลอดเลยถ้าของดีๆหน่อยก็มารุยาม่านะครับประมาณ200บวกลบนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะจารบีก็มีหน้าที่ที่จะหล่อลื่นคนไกลนะครับให้มีความหล่อลื่นแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับมีความทนทานเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับเนี่ยฮะทีนี้หัวเกียร์เราก็จะมีความทนทานแล้วก็ลื่นนะฮะผมใช้ไม่ถึงหลอดเองนะครับใครๆก็ทำได้นะครับสำหรับการอัดจารบีที่หัวเกียร์เครื่องตัดหญ้านะครับทั้งไฟฟ้าและน้ำมันนะครับตัวนี้ของผมก็เป็นไฟฟ้านะครับเป็นทากะนะครับ EBC 1000นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้ตัดในพื้นที่ไม่มากนะครับไม่เกิน50ตารางวานะครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ก็มีราคาสูงนิดนึงนะครับก้อนหนึ่งประมาณ 3,000 นะครับที่บ้านเนี่ยผมใช้4ก้อนข้อจำกัดก็คือว่าพอตัดไปอัดนานๆเนี่ยพอแบตร้อนเขาจะตัดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แล้วตอนนี้มาใช้ก็ใช้ของแบบน้ำมันนะครับตามนี้นะครับก็แนะนำเพื่อนๆว่าถ้ามีหน้างานเนี่ยไม่เยอะนะครับใช้น้ำมันก็ดีครับราคาย่อมเยาเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันราคา 2,000 บวกลบนะครับแต่ถ้าเป็น EBC 1,000 ตัวนี้ก็เกือบ 4,000 นะครับเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับแต่ก็มีดีกว่านะครับดีกว่าก็คือเครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันนะครับนี่นะครับตามรูปที่ผมทำให้ดูนะครับก็รีวิวสั้นๆให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับการเปลี่ยนจารบีการเติมจารบีในเครื่องตัดหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันนะครับคลายน็อตตัวนี้นะฮะแล้วก็ซื้อจารบีแบบหลอดแบบนี้นะครับอัดเข้าไปให้เขาปริ้นจารบีปริ้นออกมาเลยก็แสดงว่าเต็มแล้วก็ขันสกรูเข้าไปพอตึงมือครับก็รีวิวสั้นๆให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับไม่ยากครับใครๆก็ทำได้ครับ